คนที่ไปขายแบบนี้ก็ติดคุกอยู่ตารางไปนะครับไปขายโครงการคนละครึ่งสวัสดิการแห่งรัฐไปขายขึ้นมาเป็นยังไงก็ไปขายก็มีความผิดตามกฎหมายเขาก็ดำเนินคดีตามกฎหมายปัจจุบันมันนิวมีเดียมันสามารถตรวจสอบได้ว่าขายไม่ขายและสื่อแป๊บเดียวก็สามารถเห็นตัวเลขผิดปกติได้ทันทีนะครับส่วนการเก็บภาษีเก็บภาษีเพิ่มไหมนะก็ไม่ได้มีการเก็บภาษีเพิ่มดูจากรายได้ปกติดูจากไหนการเข้าออกของเงินในแอปพลิเคชันซึ่งคุณจะต้องเอามายืนยันกับทางสรรพากรสรุปเรื่องมีแค่นี้นะครับที่เหลือเป็นข่าวลือเป็นความเชื่อและเป็นข่าวปลอมที่เกิดขึ้นสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube นะฮะ รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจฮะเรื่องของการเก็บภาษีคนละครึ่งกับการเอาคนละครึ่งมาขายนะครับตกลงข้อที่จริงมันเป็นอย่างไรมีการพูดกันมากแล้วมีการเก็บภาษีคนละครึ่งนะครับแล้วก็มีการเอาโครงการคนละครึ่งมาขายแลกเป็นเงินสดเดี๋ยวไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะแล้วเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์กันเรื่องของคนละครึ่งนะเฟส4ปรากฏว่ามีการเตือนร้านค้าประชาชนใช้จ่ายตามเงื่อนไขห้ามแลกเป็นเงินสดนะครับเรื่องของคนละครึ่งนายธนกรนะซึ่งเป็นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับได้เผยถึงความคืบหน้าว่าโครงการกำลังซื้อให้แก่สวัสดิการของรัฐระยะที่4โครงการเพิ่มกำลังการซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการช่วยเหลือนะครับเป็นพิเศษระยะที่2นะครับโครงการคนละครึ่งระยะที่4เปิดให้ประชาชนใช้จ่ายวันนะครับเมื่อวันแรกเมื่อ1กุมภาพันธ์2565ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าความคืบหน้าล่าสุดเนี่ยผู้ใช้คนละครึ่ง4วันนะ 24.99 ล้านบาทล้านรายนะครับและมียอดใช้จ่ายทั้งหมดนะครับ8,886.93 ล้านบาทนะครับโดยสรุปค่าใช้จ่ายก็เป็นคนละครึ่งระยะแรกมียอดสะสม 15.88 ล้านยอดค่าใช้จ่ายสะสม 7,000 กับ804.1 ล้านนะครับแบ่งเป็นส่วนที่ประชาชนต้องจ่ายสะสมนะครับ 3,584.4 ล้านบาทรัฐร่วมจ่ายนะครับ 3,499.7 ล้านเฉพาะประชาชน 3,000 กว่า 3,500 นะโครงการ2โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่สวัสดิการแห่งรัฐระยะที่4มีผู้ใช้สิทธิ์สะสม 8.54 ล้านคนยอดค่าใช้จ่าย 1,671.29 ล้านบาทและ3โครงการเพิ่มกำลังการซื้อให้ผู้ที่ต้องการช่วยเหลือเป็นสิทธิ์พิเศษระยะที่2มีผู้ใช้สิทธิ์จำนวน 0.57 ล้านคนยอดจ่ายจำนวน 111.57 ล้านบาทนะฮะก็มีการทำโพลมาประชาชนก็พึงพอใจนะฮะต้องการให้รัฐบาลทำเพิ่มขึ้นอีกแต่ประเด็นที่น่าสนใจฮะตกลงโครงการนี้มันเก็บภาษีหรือเปล่านะครับก็สรุปว่าสรรพากรนะครับได้รับคำตอบว่าร้านค้านะครับที่มีรายได้ถึงเกณฑ์ตามกำหนดต้องยื่นภาษีส่วนจะต้องเก็บภาษีหรือไม่นั้นอยู่กับเงินได้สุทธินะครับหรือรายได้สุทธิของแต่ละร้านที่ได้รับโดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้เบื้องต้นต้องเข้าใจก่อนว่าการยื่นภาษีเสียภาษีหมายความว่าหากมีรายได้ถึงเกณฑ์ที่ต้องยื่นมีหน้าที่ยื่นเอกสารรายได้ต่อสรรพากรสรรพากรตามกำหนดส่วนการเสียภาษีหรือการจ่ายภาษีหรือไม่นั้นต้องดูที่ยอดสุทธิจากการคำนวณภาษีรายได้รายจ่ายค่าลดหย่อนเงินสุทธิถ้ามีเงินได้สุทธิถึงเกณฑ์ตามกำหนดก็ต้องเสียภาษีตามปกติโดยเป็นไปตามมาตรฐานมาตรการขั้นบันไดที่กำหนดไว้ไม่ได้เสียภาษีเท่ากันทุกคนนะครับสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่มีรายได้ในนามบุคคลธรรมดาไม่ต้องจดเป็นนิติบุคคลนะครับจะต้องมีภาระภาษีส่วนที่มีรายได้คือยอดขายปกติยอดขายคนละครึ่งนั่นหมายถึงยอดขายทั้งส่วนที่รับจากลูกค้าส่วนที่มาจากรัฐรายได้ดังกล่าวนะครับไปทั้งหมดถือว่าเป็นรายได้พึงประเมินตามมาตรา40อนุ8แห่งประมวลรัชดากรที่จะต้องนำมารวมเพื่อคำนวณภาษีนะครับโดยคนที่ต้องยื่นภาษีคือคนโสดที่มีรายได้ 60,000 บาทต่อปี
และคนมีคู่สมรสตามกฎหมายไม่ว่าจะมีรายได้ฝ่ายเดียวหรือ2ฝ่ายรวมเกินนะครับ 120,000 บาทโดยสามารถหักภาษีค่าใช้จ่ายตามความจริงต้องมีเอกสารหลักฐานค่าใช้จ่ายหรือหักเป็นการเหมาในอัตรา 60% และหักค่าลดหย่อนได้ตามกฎหมายที่กำหนดเมื่อหักค่าใช้จ่ายและลดหย่อนเรียบร้อยแล้วสามารถประเมินว่าต้องเสียภาษีเท่าไหร่จากกำไรสุทธิตามตารางนะครับที่เขามีการกำหนดคือ1 ถึง 150,000ก็ได้รับการยกเว้นนะครับ150,000 ถึง 300,000ก็ 5% นะครับ 300,000 ถึง 500,000ก็ 10% 500,000 ถึง 750,000ก็ 15% นะก็ไล่ไปตามลำดับจนกระทั่งถึง5ล้านขึ้นไปก็ 35% นะนี่คือข้อชี้แจงอย่างเป็นทางการนะครับในเชิงงานวิเคราะห์นั่นหมายความว่าอะไร1ไอ้โครงการคนละครึ่งเนี่ยตอนนี้ปรากฏว่ามีคนเอาไปขายก่อนหน้านี้โดนจับเป็นพันลายเลยนะครับที่มีการเอาคนละครึ่งไปแลกเป็นเงินสดนะครับในระยะที่1ระยะที่2ระยะ3ที่ผ่านมามีการฟ้องร้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับข้ามจังหวัดกันมาเลยนะครับต่อมาก็มีการพัฒนาแอปพลิเคชันนะครับไม่ให้มีการแลกข้ามจังหวัดก็ทำไม่ได้นะครับประเด็นต่อมาอีกนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นมีการนำโครงการคนละครึ่งในเฟสที่4นะฮะมาแลกเป็นเงินสดถูกจับไป116รายนะฮะอันนี้ต้องเข้าใจนะอันนี้ทำไม่ได้ผิดกฎหมายนะครับประการที่2นะครับเรื่องของภาษีมีคนถามว่ามีการเก็บภาษีภาษีมูลค่าเพิ่มโครงการสวัสดิการของรัฐเนี่ยสรรพากรที่แจ้งแล้วยืนยันว่าไม่มีการเก็บภาษีเพิ่มแต่เป็นการเก็บภาษีรายได้ตามปกติถ้าคุณมีรายได้เข้ามานะครับถ้าไม่เกิน 150,000 บาทนะต่อปีนั่นหมายความว่าคุณก็จะรับการยกเว้นแต่ถ้าคุณมีรายได้ตั้งแต่ 150,000 บาทนะ 150,000.1 บาทเนี่ยนะถึง 300,000 เนี่ยก็จะเสีย 5% แล้วก็ไล่ลำดับไม่เรื่อยจนกระทั่งถึง5ล้านนะครับนั่นหมายความว่าเป็นการเสียภาษีเงินได้ตามปกตินะครับซึ่งพอมีโครงการนี้ขึ้นมาเงินสะพัดนะฮะ 8,000 กว่าล้านนะครับที่เข้าสู่ระบบนะครับนั่นหมายความว่าตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นในเชิงงานวิเคราะห์ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการไม่มีการเก็บภาษีเพิ่มส่วนในเชิงงานสังเคราะห์ล่ะจะทำยังไงอ่ะนะฮะคนที่ไปขายแบบนี้ก็ติดคุกติดตารางไปนะครับไปขายโครงการคนละครึ่งสวัสดิการแห่งรัฐไปขายขึ้นมาเป็นยังไงก็ไปขายก็มีความผิดตามกฎหมายเขาก็ดำเนินคดีตามกฎหมายปัจจุบันมันนิวมีเดียมันสามารถตรวจสอบได้ว่าขายไม่ขายและสื่อแป๊บเดียวก็สามารถเห็นตัวเลขผิดปกติได้ทันทีนะครับส่วนการเก็บภาษีเก็บภาษีเพิ่มไหมนะฮะก็ไม่ได้มีการเก็บภาษีเพิ่มดูจากรายได้ปกติดูจากไหนการเข้าออกของเงินในแอปพลิเคชันซึ่งคุณจะต้องเอามายืนยันกับทางสรรพากรสรุปเรื่องมีแค่นี้นะครับที่เหลือเป็นข่าวลือเป็นความเชื่อและเป็นข่าวปลอมที่เกิดขึ้นขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จีบกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ มันคงอยู่ในยุคของโลกใหม่ราชาอีกองค์ผู้ทรงนำสยามให้ก้าวไปมหาวชิราลงกรณ์ประดุจดังแสงส่องทางผู้คนเปิดให้ฟ้าเรื่องร้องของชนล้อมรวมใจทรงดำเนินติดดินรู้ความเหนื่อยก็เหมือนเช่นใครๆทรงงานอดทนเพื่อปวงชนภาระนั้นมากมายเหมือนที่ทรงสัญญาจะทำเพื่อมวลประชาได้อยู่ดีจะอุทิศกำลังที่มี
ทั้งใจกายหัวใจแกร่งในเพลงของใครผ่านด้วยจิตวิญญาณทหารไทยเพื่อมาทุกภูมิแห่งนี้ที่เราอยู่กินแผ่นดินที่เป็นดวงใจพระองค์ยืนอยู่ท่ามกลางกระแสลมแรงของชาติที่แข่งขันกันไขว่คว้าความยิ่งใหญ่คอยปกป้องอยู่ดุจดังสายฟ้าที่คุ้มกันยามมีภัยนี่คือศูนย์รวมดวงใจไทยเป็นหนึ่งร่วมกันทรงเพียรเรียนรู้ทุกเรื่องราวสร้างสรรค์ให้บ้านเมืองตามรอยพระบิดาพัฒนาสยามให้รุ่งเรืองมหาวชิราลงกรณ์ประดุจดังแสงส่องทางผู้คนเปิดให้ฟ้าเรื่องร้องของชนล้วนภูมิใจหัวใจแกร่งในเพลงของไทยผ่านด้วยจิตวิญญาณทหารไทยเพื่อมาทุกภูมิแห่งนี้ที่เราอยู่กินแผ่นดินที่เป็นดวงใจจงพระเจริญจงพระเจริญจงพระเจริญพระองค์ยืนอยู่ท่ามกลางกระแสลมแรงของชาติที่แข่งขันกันไขว่คว้าความยิ่งใหญ่คอยปกป้องอยู่ดุจดังสายฟ้าที่คุ้มกันยามมีภัยนี่คือศูนย์รวมดวงใจไทยเป็นหนึ่งร่วมกันนี่คือศูนย์รวมดวงใจไทยเป็นหนึ่งร่วมกัน